ในงานไทเปเกมโชว์2019ที่จัดขึ้นณไทเปประเทศไต้หวันในครั้งนี้แบร์ไต่และสื่อเกมมีจำนวนหนึ่งในไทยได้มีโอกาสร่วมกันทดลองเล่นเกม Far Cry New Dawn เป็นเจ้าแรกของเอเชียซึ่งจริงๆทางเราเนี่ยได้ทำออกมาในรูปแบบบทความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับเพียงแต่พวกเราแค่รู้สึกกันว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆก็เลยอยากจะนำมาบอกเล่าในรูปแบบของวิดีโออีกทีนึงซะเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในภาคล่าสุดนี้มีสิ่งใดที่น่าสนใจกันบ้างFar Cry New Dawn ไม่ใช่เกมภาคต่อของซีรีส์หลักแต่มาในรูปแบบของ Standalone แต่ทางเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคนี้จะเป็นการสานต่อเหตุการณ์นิวเคลียร์ถล่มโลกที่เป็นฉากจบใน Far Cry 5ที่ทิ้งระยะเวลาให้หลังถึง17ปีทำให้สภาพแวดล้อมในเนื้อเรื่องที่ถูกนำเสนอในภาคนี้จะว่าด้วยการเอาชีวิตรอดบนโลกหลังภัยพิบัติแต่ผมเชื่อว่าใครหลายคนอาจกำลังสงสัยกับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ว่ามันคือโลกหลังภัยพิบัติจริงๆเลยเหรอทำไมสภาพแวดล้อมยังดูสวยงามเต็มไปด้วยดอกไม้เจริญงอกงามย้อนแยงกับเหตุการณ์ที่ตัวเกมนำเสนอคือผมอยากจะบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเกมจากแฟรนไชส์ Far Cry ที่เรารู้จักกันอยู่นั่นแหละครับเพียงแต่ New Dawn เป็นการปลดล็อกขีดจำกัดและแสดงให้เห็นว่าแฟรนไชส์นี้สามารถอยู่ในโลกพื้นหลังแบบไหนก็ได้อย่างยืดหยุ่นหมู่เกาะทวีปธุรกันดารรัฐที่ห่างไกลผู้คนโรกอนคริสต์ศักราชและล่าสุดอย่างทีมโพสต์อะพอคาลิปซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือรูปแบบใดตัวเกมก็ยังคงจะให้ผู้เล่นได้ออกไปสำรวจยังสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ที่ความสวยงามตรึงผู้เล่นได้อยู่หมัดซึ่งการออกแบบฉากแสงเงาบรรดาพื้นผิวทั้งหลายและกราฟิกด้านอื่นๆ Far Cry New Dawn ก็ยังคงสอบผ่านมาตรฐานของเกมในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ที่ดูจะเด่นสุดในด้านกราฟิกเลยก็คือการใช้โทนสีที่จัดจ้านซึ่งมันก็ให้อารมณ์ที่แปลกใหม่กับสายตาเราได้ประมาณนึงเลยครับโดยสรุปแล้วด้านกราฟิกและการนำเสนอในภาคนี้ทางเราไม่ผ่านเลยนะครับแต่ในข้อต่อไปผมคาดเดาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันว่าอาจจะทำให้แฟนๆของแฟรนไชส์มีความคิดเห็นแตกออกเป็น2เสียงไปไม่มากก็น้อยล่ะนี่อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมครั้งสำคัญของแฟรนไชส์นี้เลยก็ว่าได้เพราะใน Far Cry New Dawn ได้มีการนำองค์ประกอบหรือระบบ RPG ให้เข้ามามีบทบาทในตัวเกมมากกว่าภาคใดๆที่เคยมีมาโดยในการต่อสู้ของเกมการโจมตีของเราจะมีค่าพลังโจมตีและก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นเมื่อโดนศัตรูซึ่งก็แน่นอนว่าพอเป็นอย่างนั้นศัตรูก็จะมีค่าพลังชีวิตและมีเรื่องของแรงหรือระดับขั้นเข้ามาความแม่นยำก็จะไม่ใช่ปัจจัยหลักอีกต่อไปแต่จะมีเรื่องของระดับอาวุธของเราที่แรงพอจะสังหารศัตรูได้ในไม่กี่นัดหรือยังเพราะถ้าไม่แรงพอเราก็จะต้องสาดกระสุนใส่พวกมันประมาณหนึ่งเลยนะครับการใส่ระบบ RPG เข้ามาในการต่อสู้มันทำให้จังหวะของเกมเปลี่ยนไปซึ่งเข้มข้นและท้าทายขึ้นพอสมควรครับในภาคก่อนหน้านี้เนี่ยการถูกศัตรูรุมอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหากเรายิงได้แม่นหรือมีอาวุธแรงๆแต่สำหรับ New Dawn เราจะต้องพยายามหาความได้เปรียบในการต่อสู้ให้มากกว่าเดิมด้วยความสามารถที่เราทำได้เพราะหากเราไม่ได้มีอาวุธที่ห่างไกลจากระดับของศัตรูมากนักพวกมัน1ตัวจะไม่ได้ตายง่ายๆแถมในภาคนี้เรายังฮีลตัวเองได้แค่2วิธีคือใช้เม็ดคิดกับรอให้เลือดฟื้นขึ้นมาเหมือนในภาคที่5และยิ่งเมื่อบวกกับเปิร์กที่ภาคนี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นมหาเทพเหมือนในภาคที่3กับ4แล้วมันทำให้เราต้องโฟกัสและต้องหาจังหวะพลิกแพงการต่อสู้ให้มากขึ้นแต่ใน New Dawn ยังคงมีระบบรอบเลนส์เป็นทางเลือกในการเล่นอยู่เหมือนเดิมและยิ่งดูจะมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมาเลยล่ะฮะเพราะการวัดกับศัตรูตรงๆในภาคนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมมากการรอบเลนส์อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะไม่เปลืองทั้งแรงและอาวุธแต่เรารอบฆ่าศัตรูได้ทุกระดับประทับใจไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่งั้นมันจะโกงเกินไปคือตัวเกมเนี่ยจะใช้เปิร์กเข้ามาเป็นตัวกำหนดไม่ให้ผู้เล่นได้เปรียบศัตรูเร็วหรือช้าจนเกินไปนะครับด้วยการที่เราจะต้องใช้แต้มสกิลที่เยอะกว่าทักษะทั่วไปในการปลดล็อกออกมาส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ระบบ RPG มีส่วนร่วมกับตัวเกมไม่น้อยไปกว่าการต่อสู้ก็คือเรื่องของการคราฟต์ New Dawn ได้ยกระดับการคราฟต์อีกขั้นด้วยการที่แทบจะทุกสรรพสิ่งในเกมอาวุธพาหนะแม้แต่พลังชีวิตของตัวละครเราก็ต้องใช้วัตถุดิบในการคราฟต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบแต่อยากแทรกเข้ามาครับคือผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของอาวุธในภาคนี้หลายชิ้นนะเพราะมันค่อนข้างตรงตามคอนเซ็ปต์ของโลกหลังภัยพิบัติจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวเกมฉบับทดลองเราจะได้ใช้ปืนซอลอนเชอร์มาใช้ซึ่งไกยิงเนี่ยทำมาจากแฮนด์มอเตอร์ไซค์และไหนจะแอสซอลไรเฟิลที่มีการเล็งข้างบนเอาไม้มาประกอบเป็นลำตัวปืนอีกจริงๆมีอีกหลายชิ้นที่ดีไซน์ออกมาดีได้กินขาดมากๆนะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องก่อนถ้าว่ากันง่ายๆเลย Far Cry New Dawn จะผลักดันให้ผู้เล่นเน้นไปที่การพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งมากยิ่งขึ้นซึ่ง
การทำแบบนี้เราจะรู้สึกสนุกไปกับการไต่ระดับให้กับตัวละครของเราเก่งขึ้นเรื่อยๆได้ล้มศัตรูที่เราไม่สามารถล้มลงได้ในต้นเกมรู้สึกสะใจไม่ได้โจมตีศัตรูแบบแรงๆแถมในภาคนี้ยังมีตัวเลขดาเมจขึ้นอีกทั้งหากใครที่ชอบเลือกเล่นเกมที่มีชั่วโมงการเล่นเยอะๆเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ First Impression ที่ทางเรามีต่อ Far Cry New Dawn ซึ่งตัวเกมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เนี่ยเราคงต้องไปหาคำตอบกันอีกครั้งในวันวางจำหน่ายที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในทุกแพลตฟอร์มสามัญแห่งยุคครับ PlayStation 4 Xbox One และ PC ขอบคุณสำหรับการรับชมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซีเฟิร์สให้ทางเราด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ